เขาชอบพูดจาทำร้ายจิตใจเราจะทนอยู่ต่อดีหรือไม่แชทนะคะมาประมาณ 1,459 ล้านล้านกว่าเล่นอยู่อะไรเราไม่ได้เลิกค่ะเดี๋ยวก็ตายแล้วเราเถอะไม่ทนงงกันสิถ่ายทำไมพลอยค่ะเป็นแอดมินของเพจซิต้าคาเฟ่ในทุกๆวันจะมีเพจอินบ็อกซ์เข้ามาประมาณ 1,459 ล้านล้านความนะคะเอ้ยล้านล้านแชทนะคะเรื่องอะไรส่วนใหญ่เป็นเรื่องความรักนะคะน้องเขาถามเรื่องความรักตอบหน่อยตอบใครไม่ได้มั้งแอดมินทำหน้าที่อะไรคะแอดมินก็คือต้องตอบคำถามถูกไหมซึ่งทุกคนถามมาเยอะมากจริงคำถามมาเลยถามอะไรเงี้ยมีคนถามมาว่าอะไรเนี่ยเขาชอบพูดจาทำร้ายจิตใจเราจะทนอยู่ต่อดีหรือไม่อันนี้คือยูเซอร์ถามมานะคือยังไงคือเป็นแฟนกันแล้วเหรอแล้วก็พูดจาทำร้ายจิตใจพี่แพรคะถ้าสมมติว่าในมุมมองของนางฟ้าถ้าเขาพูดจาทำร้ายจิตใจเราพี่แพรจะทนอยู่ต่อไหมคะถ้าเราพูดไม่ดีกับเขาเขาก็อาจจะพูดไม่ดีกับเราเอาคือถ้าเราพูดไม่ดีกับเขาเขาอาจจะพูดไม่ดีกับเราแต่ทำไมอ่ะเราพูดไม่ดีกับเขาเขาก็ไม่มีสิทธิ์เราพูดไม่ดีกับเราอ่ะเรามาดูด้านดาร์กของอินนี่กันนะคะตอบสุภาพแบบออกกองได้ถ้าไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ก็ไม่มีสิทธิ์มาด่าค่ะเลิกค่ะไม่แต่ถ้าเพิ่งพูดอย่างเงี้ยกูก็ด่านะจริงนี่พูดได้ปะพูดได้ปะถ้าเขาชอบพูดจาทำร้ายจิตใจเราจะทนต่ออยู่หรือไม่ถ้าใครนะเขาแฟนใช่ปะแฟนทำร้ายจิตใจเราเหรอพรุ่งนี้แล้วกันเนี่ยก็คงทนเหมือนทำไมวะเอาเฮ้ยเขาทนวะชอบแบบผู้ชายแบดบอยเหมือนในทันวาลัยอ่ะอุ้ยก็คงดูก่อนว่าเขาทำมากี่ครั้งแล้วหรือว่าอะไรยังไงถ้าเหมือนมันบ่อยเราก็คงไม่ทนนะครับก็จะไม่อยู่ก็จะไม่ทนใช่ใช่แล้วชอบคนแก่กว่าปะนะเราเป็นพ่อเป็นแม่เราอ่ะเรายอมให้เขามาว่าไม่ได้อ่ะแค่โดนนิดเดียวเราก็แบบเลิกเถอะไม่ทนดราม่าถ้าเขาพูดจาทำร้ายจิตใจเราจะทนต่ออยู่หรือไม่มันแบ่งออกเป็น2กรณีแรกที่เขาพูดนะเขาพูดเพราะว่าเขาอาจจะเตือนเราแต่ใช้คำพูดไม่ดีก็ได้เพราะจริงๆเรากลับไปดูว่าตัวเองทำอะไรผิดหรือเปล่ากับอันที่2มันเป็นนิสัยเขาถ้าเป็นนิสัยเขาถามว่าทนทำไมทนไหมทนทำไมถ้าไม่ทนถ้ารู้สึกว่ามันไม่โอเคอ่ะก็ไม่ต้องทนเลือกทางที่ตัวเองสบายใจที่สุดนะเชื่อพี่อ่ะคิดว่าเรื่องเลิฟท็อปิกนี่น่าจะเป็นปัญหาของยูเซอร์หลายๆคนนะคะเราชอบเขาเขาชอบเราแต่ไม่ขอเป็นแฟนสักทีเป็นความสัมพันธ์แบบ it's complicated มากเลยก็เดี๋ยวจะไปถามเพื่อนๆในแผนกเนาะว่าเคยมีเหตุการณ์นี้ไหมแล้วก็จัดการยังไงต้องใช้แต่งหน้าถ้าเราชอบเขาแล้วก็รู้ด้วยว่าเขาชอบเราแต่เขาไม่ขอเราเป็นแฟนสักทีอะรู้สึกจะทำยังไงเขาไปชอบคนอื่นด้วยเหมือนที่แบบทำกับเราก็ไม่โอเคแต่ถ้าเขาชอบเราชอบเขาแค่2 คนก็โอเคอยู่กันไปแล้วทำไมถ้าเขาไม่ขอเราเป็นแฟนอ่ะก็ไม่เป็นไรเอ้าชอบความค้างคาเป็นแฟนกันแล้วยังไงต่อเล่นหยุดกันอาจจะไม่ได้เล่นหยุดอะไรเราไม่ได้เหงาอะไรไม่มีเพื่อนกินข้าวอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่ทำไงแล้วคุยต่อปะก็ถ้าชอบอ่ะก็จะคุยต่อถ้าเฉยๆก็ล้อแหละจ้าถ้ารู้ว่าชอบก็ลุยเลยรออะไรอ่ะเดี๋ยวก็ตายแล้วก็เขามีต่อให้เขามีกี่คนแต่เราจะเอาเขาก็ต้องเอาเขาให้ก็คือจะถามใช่ไหมให้ชัดเจนถามเฮ้ยชอบเราจริงหรือเปล่าถ้าชอบเราอ่ะต้องเลิกให้หมดอันนี้คือไปเคลียร์เลยนะก็คือว่าความสัมพันธ์ถ้ามันคลุมเครือมันไม่ใช่คำถามสุดท้ายอันนี้เป็นคำถามยอดฮิตจากยูเซอร์เหมือนกันเราชอบเขาแต่เขาชอบเพื่อนเราเที่ยวไว้สุดท้ายเพราะรู้สึกว่ามันปวดใจที่สุดก็เขาชอบเพื่อนเราอ่ะไม่แต่เราก็ชอบเขาไงก็ชอบเขาเราก็เกลียดเพื่อนเราเพื่อนกันอ่ะมันก็ไม่ได้กันเหมือนเดิมเลยเพราะมันก็ต้องไปคนอื่นเหมือนเดิมก็คงแบบเคารพสิทธิ์ของเขาอ่ะเนี่ยคนตอบคนแรกรู้เร็วเลยนะคนตอบคนแรกอ่ะแนะนำตัวชื่อมิ้นอยู่เอ็นโตเบิร์ตค่ะไม่ก็ให้เพื่อนไปเป็นคนดีเคยเจอเหตุการณ์นี้ปะไม่มีไม่เพราะโลกสวยมากมีแฟนตลอดเอามันมาถามทำไมเราไปชอบผู้ชายคนหนึ่งแต่ผู้ชายคนนั้นชอบเพื่อนเราทำไงทำให้ผู้ชายเกลียดเพื่อนแล้วมาชอบเราแทน ดูซีรีส์เยอะไปปะเนี่ยฮะก็ชอบเปลี่ยนเนาะแล้วเรากับเพื่อนความก็เหมือนเดิมป้าเพื่อนก็เฮ้ยมึงหน้าอยากแข็งดิตาอยากแข็งเว้นแต่ว่าเพื่อนจะมาแบบขิงกูอ่ะกูก็จะแบบสำหรับทุกคำตอบเราจะขมวดว่าสิ่งแรกเลยนะที่ทุกคนพูดพร้อมกันคือมันต้องยอมรับอ่ะมันไม่ได้ชอบเราอ่ะถูกไหมแล้วคนอีกคนนึงก็เป็นเพื่อนเราด้วยอ่ะแต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าให้เป็นนางเอกแผลใจตัวเองใครไม่ไหวช่วงนั้นก็ยังเพิ่งคุยกับเพื่อนแต่ถ้าเขาทำมันเป็นตีสนิทกับเราแต่เขาชอบเพื่อนเราจริงๆแล้วจริงๆผู้ชายคนนั้นนิสัยไม่ดีนะเว้ยค่อนข้างไม่ได้อ่ะข้อนี้ต้องยอมรับอ่ะถ้าแย่งหรืออะไรมันก็ไม่น่าจะไหวปะวะไม่ไหวก็ออกห่างจากเพื่อนมาก่อนก็ได้ไม่ว่าเราไปชอบคนใหม่ผู้ชายมีเยอะดั่งไม่แน่ใจเดี๋ยวให้น้องไปเติมเอานะ4คำถามวันนี้ที่ถามแบบเป็นคำถามที่เกิดจากยูเซอร์ที่ถามจากแอดมินจริงๆแล้วเราก็เลือกคำถามที่เด็ดๆอ่ะแล้วก็หาคำตอบยากๆอ่ะมาถามทุกคนส่วนจะมีอะไรเกี่ยวกับรายการพี่คะอีกเนี่ยพี่คนนี้จะหาคำตอบมาให้สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ